สวัสดีครับนี่คือเวลาของ s ซแอนเทคอยู่กับยีนทอร์นินเทพวงศ์นะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาทําความรู้จักกับสตรีนักวิจัยที่เป็นนักประดิษฐ์ด้วยนะครับสุดหน้าทึ่งและชีวิตของเธอก็เรียกว่าสู้ชีวิตมากๆเลยนะครับทำความรู้จักกับไอดาเฮนรีเอตตาไฮกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติในไซแอนเทคตอนนี้ครับ ย้อนกลับไปในอดีตนะครับเรื่องของความเท่าเทียมเนี่ยเกิดคำถามมากมายเลยนะครับมีการกีดกันต่างๆทั้งเรื่องชนชั้นและก็เรื่องเพศสภาพเองวันนี้จะมาคุยอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถึงในอดีตที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องสู้ชีวิตทั้งจะต้องหาทุนทรัพย์ต่างๆแล้วก็ศึกษากว่าจะสำเร็จการศึกษาแล้วก็เป็นที่ยอมรับเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นนักประดิษฐ์ที่ ได้รับการยอมรับแล้วก็บันทึกชื่อเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะครับวันนี้มาทําความรู้จักกับไอด้าเฮนรีเอตตาไฮกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ฟังครับจาก เรื่องราวของสตรีหลายๆคนในวงการวิทยาศาสตร์นะครับยิงก็เพิ่งคุ้นชื่อกับเธอคนนี้เหมือนกันครับอาจารย์ครับผมต้องบอกไว้นิดนึงนะผมก็ยอมเหมือนกันผมเพิ่งเออรู้จักเธอเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะจากการค้นคว้าประวัติของสุภาพสตรีที่ที่ว่ามีบทบาทในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ชื่อของเธอเนี่ยก็โดดเด่นขึ้นมาเป็นชื่อหนึ่งเลยนะครับ,รบเดี๋ยวจะเห็นว่าทําไมเธอถึงโดดเด่นนะเพราะว่าบอกล่วงหน้าก่อนเลยว่านอกจากเป็นนักวิจัยแล้วนี่นะครับนะยังเป็นนักประดิษฐ์ และเป็นครูที่เก่งด้วยนะครับและวอีกแถเป็นนักเรียกว่าเรียกร้องสิทธิสตรีอย่างลงมือปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นเธอนี่ครบเครื่องมากแล้วก็มีอายุที่ยืนนานด้วยนะครับ8ปปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตลอดช่วงชีวิตของเธอเนี่ยเข้มข้นมากเลยนะครับอาจารย์บอกว่าเธอสู้ชีวิตมากๆเลยเหรอครับคือเนี่ยครับคุณพ่อเธอเนี่ยนะครับชื่อเมเยอร์ ไฮเดนไฮเมอร์ He นะครับคนเยอรมันครับพยพมาจากเยอรมันแม่ก็เยอร,รมันคณะบาเบตโรเวนทาวเนี่ยครับแต่งานแล้วก็มามาอยู่ที่อเมริกาครับ,รบแต่นี้นามสกุลไฮเดนไฮเมอร์เนี่ยเป็นนามสกุลแบบเยอรมันเนาะสังแล้วมันยาวไปหน่อยก็ต้องหาทางทําให้กลายเป็นเสียงแบบอังกฤษหน่อยก็คือว่า H H Y D E h y d e เป็นเมกัน แล้วก็มีลูกหมด4คนนะครับเธอเป็นคนโตมีน้องชายคนหนึ่งน้องสาวทีสองนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนีน้พ่อเนี่ยเป็นพ่อค้าซึ่งต้องเดินทางไปที่ต่างๆมากมายไม่เคยอยู่บ้านหรอกอนะโอเคก็ไม่มีอะไรในช่วงแรกแต่ว่ามีวันหนึ่งก็เกิดเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือว่าพ่อไปแล้วไม่กลับมาเลย เกิดอะไรขึ้นน่ะก็ทิ้งแม่ให้ดูแลลูกอีก4คนอีก4คนนะแม่ก็เลยย้ายไปอยู่ชิคาโกครับทึงตอนที่เธอเกิดเนี่ยอยู่ที่เดเวนพอร์ตเดอร์เวนพอร์ตไอโอวาแลไอโอวานะฮะซึ่งก็ไม่ได้ไกลชิคาโกมากแล้วก็ตอนที่เริ่มต้นที่ชิคาโกใหม่เนี่ยแม่ต้องรับจ้างทําความสะอาดเป็นพนักงานทความสะอาดก็คือเริ่มจากเริ่มจากศูนย์เนาะนะครับแล้วก็ซ่อมแซมของสิ่งของต่างๆให้แต่พอเริ่มที่จะเก็บเงินได้ก็จะเปิดร้านร้านค้าขายของแล้วกิจการก็ไปได้ดีด้วยนะ กิจการที่ไปได้ดีมากเลยนะครับแต่คราวนี้เกิดเหตุอีกคือตอนเธออายุ14ปีเนี่ยตอนไอด้าอายุ14ปีเนี่ยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ทั่วเมืองชิคาโก้เลยเขาเรียก h e Great f i ฟ e of c h i c a g o นะครับไหม้อยู่3าวัน3วัน2คืนเนี่ย8ถึง10ตุลาคม1871บ้านของเธอหรือว่าเรกว่ทุกขจของเธอก็วอดไวายไปด้วยกลับไปเริ่มต้นใหม คือุปสรรคเยอะมากครับคือก็มันจะได้เรียนหนังสือก็มันจะได้อายุสิบนะทีนี้ด้วยความเป็นลูกคนโตนะก็ต้องเรียกว่าเป็นภาระเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักคนหนึ่งนะครับก็ไปทํางานไปเป็นเด็กฝึกงานที่โรงงานทําหมวก นะครับนะทำหมวกทำาปเ่7ปีแล้วก็รายได้ที่เธอได้มาเนี่ยเป็นรายได้หลักของครอบครัวด้วย7จปีจนกระทั่งเรียกว่าพอ7ปีเนี่ยช่วงใปปลายเนี่ยก็ได้เป็นพนักงานขายหมวกคือเขาให้เลื่อนขึ้นมาไงจากเด็กฝึกงานมาเป็นทำช่างท,างทางำหมวกมาเป็นขายของครับแต่ระหว่างนั้นด้วยความที่เป็นคนที่เรียกว่าน่าจะมีสติปัญญาดีนะครับนะก็ไปค้นหนังสือ,อเก่าๆที่แบบคนเขาทิ้งมาอ่าน ไปไปมาก็ไปอ่านเจออยู่บางเล่มนะครับเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นหนังสือทางเกี่ยวกับพวกธรรมชาติวิทยาครับวิวเนเจอร์เขียนโดยเล็กซันเดอร์วอนทุมโบลด์คนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังอีนิดหนึ่งพอดีผมยังไม่เคยพูดพอดแคสต์คนคนนี้เอ่อวอนทุมโบลด์เนี่ยครับต้องเรียกว่าเป็นโพลีแมทคือเป็นคนที่รอบรู้มากๆเลยเป็นนักเดินทางนะครับนักธรรมชาติวิทยานักภูมิศาสตร์ด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเรื่องมหาสมุทรเดี๋ยจะรู้ว่ามีกระแสน้ำที่ฮุมโบลด์อะไรอย่างงี้ด้วยนะคนพบแสนน้ำเลยนะฮะเก่่่่งงมมาาาาากกกกกเเเเพพรรระะะฉนนนนัั้้จดวววีียยยบธชติิท แ็ว <ใน S 1> ่าเขาเก็บข้อมูลจากการเดินทางใช่ใช่เขียนหนังสือมานะครับซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า view of nature คือแบบการมองธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่าไอ้ได้อ่านแล้วแบบอินไงอินรู้สึกว่าโอ้โหชอบชอบวิทยาศาสตร์ชอบชียววิาทยาต่างๆแล้วกเก็บไอ้ความความอินนี่ไว้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแม่เนี่ยก็มีทัศนคติว่าอย่างนี้เนื่องจากมีลูกหลายคนเนาะ เพราะฉะนั้นก็คงต้องให้ผู้ชายเรียนต่อสูงผู้หญิงไม่ต้องเรียนต่อสูงหรอกอคิดๆก็อย่างนั้นนะไอด้าเลยต้องส่งเสียน้องน้องชายให้เรียนมหาวิทยาลัยก็น้องได้เรียนมหาวิทยาลัยอินดีเนสส์ทีนี้ด้วยความที่น้องเรียนมหาวิทยาลัยแน่นอนเธอก็ต้องไปส่งไปอะไรนะบางครั้งใช่ไหมก็ได้ไปเห็นว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยเฮ้ยจริงๆก็มีนักวิชาการผู้หญิงเหมือนกันนี่ว่ะอ๋ออ่านะเ็เกิดแรงบันดาลใจว่าไอ้นี้ฉันก็เป็นได้เหมือนกันนะก็ ไปเรียนภาคค่ำคนะครับที่ผมไม่ได้ใช่เป็นโรงเรียนแบบนะเพราะว่าลองเช็คดูแล้วเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นเป็นมิวเซียมเป็นพิพันธ์นะฮะแต่เขาจะว่ามันมันจะมีคลาสตอนกลางคืนนะไปเรียนไปเรียนอยู่2ปี ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็เก็บเงินได้เก็บเงินได้จนกระทั่งสามารถที่เข้าเรียนต่อที่มหาลัยอินโนส์ได้ด้วยนะถ้าต้องเรียกว่าภายใต้ความเรียกว่าไม่่คยถูกใจแม่ไม่่คยถูกใจนักเพราะว่าแม่ก็ไม่่คยอยากให้เรียนต่ออะไรให้ทํางานนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นะก็เกิดเหตุอีกน้องชายป่วย oh. ก็เลยต้องหยุดการเรียนแล้วก็เงินที่สะสมมาเนี่ยนะครับนะคงจะใช้กับการเรียนในหนึ่งปีแรกเนี่ยนะครับที่มหาลัยอินโนส์เนี่ยกับรักษา้องชายด้วยนะครับหมด เราเห็นคงไม่เยอะนกะหมดอีกอ้าวนั่นไปเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนหัวด,ดีเนาะก็สามารถที่ไปสอบเรียกว่าประกาศนียบัตรครูสอบ,บวิชาชีพครูได้นะครับในระดับเขตระดับเคาน์ตี้นะครับแล้วก็ในระดับเมืองชิคาโกก็เลยเป็นครูนะครับสอนเด็กประมาณสักเกรด2เกรด3ก็คือป2ปอเนี่ยนะครับ,รบนะเด็กอายุประมาณสัก7จปีสอเปี นะครับเออนี่ก็เจ็เหมือน,นกันนะเมื่อกี้นี้ก็ทางานดีที่งหมดเจ็ดปีนี่เจ็ดปีเหมือนกัน <c oughs> ระหว่างนั้นก็คล้ายๆกับเก็บความรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็คราวนี้สามารถที่จะสอบเข้าหมหาวิทยาลัยคอนเนลได้โอ้โหอะไรดับต้นๆของอเมริกาเลย <c oughs> นะครับเห็นว่านี่เพาะช่วงแรกของชีวิตนี่นะลำบากมากเลยนะ <c oughs> พ่อทิ้งไฟไหม้ไฟไหม้ใหญ่ <c oughs> ไฟไหม้บ้าง <c oughs> ที่ต้องแบบไม่คาดฝันเยอะเลยครับใช่ครับนะแล้วก็น้องชายป่วยถ้าสะดุดมาก แต่ชีวิตเธอนี่ต้องเรียกว่าอย่างนี้ความเป็นคนเรียกว่ามุมานะแล้วก็คงมีเรียกว่าสติปัญญาดีด้วยเนี่ยนะครับทำให้เธอเนี่ยมุ่งมั่นกับการเรียนแล้วก็ได้อ่านหนังสือดีนี่นะครับนะได้เรียนไป3มปีเองจบเลยนะสามปีจบใน3ปีไอ้ตอนจบเนี่ยอายุต้องมากกันแหละเพราะว่าเข้าเรียนช้ากว่าคนอื่นไงนะปกติเราจบปริญญาตรีกันเนี่ยก็อาจจะประมาณอายุก็ยี่สบสามยี่สบี่ยี่สิบสองยี่สิบสี่ประมาณนั้นใช่ไหมสองวันนั้นอันนี้อายุ3ามสี่ขึ้นไปละจบปอตรีที่คอนเนลนะครับนะ หลังจบเนี่ยปรากฏว่าก็ได้ทุนนะครับไปทำงานวิจัยเพื่อเรียนต่อแบบระดัแบบสูงขึ้นไปวูปโทนะครับที่บริล m o r อร l วิลล์คอลนะครับโชคดีคือได้ไปทำงานที่มันจะเป็นงานแห่งชีวิตอันหนึ่งคือไปทำงานสัตว,นวน์น้ำพวกแมงกะพุนศึกษาพวกระบบประสาทของมันมนะครับนะเรียกว่า Woodhole Biological Laboratory เป็นห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยาที่ w o o o l o นะครับที่แมสซาชูเซตส์ตรงนี้เป็นพื้นฐานที่ดีมากเลย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเธอก็ค้นพบอะไรบางอย่างซึ่งเธอเองก็คาดไม่ถึงคืองนี้ศึกษามาเนี่ยด้วยความที่เป็นเรียกว่าคงจะมีจริตมาทางนักวิจัยด้วยเนาะค้นพบสิ่งที่นักวิจัยที่เยอรมันเขาถกเถียงกันอยู่คือที่เยอรมันเนี่ยก,ก็เรียกว่าก็เก่งวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับบอกว่ามันมี2ค่ายค่ายหนึ่งก็เรียกว่า ศึกษาไอ้เรื่องเกี่ยวก jellyfish พวกนี้แหละนะฮะค้ายหนึ่งก็บอกว่าอย่างหนึ่งนะครับค้ายหนึ่งก็บอกอย่างหนึ่งเถียงกันเถียงกันแบบว่าเอาไปเอาตายเลยถึงขนาดที่ว่าไม่เคยกินเส้นกันนะ่ะแต่ว่างานของเธอเนี่ยไปสนับสนุนงานของฝั่งหนึ่งไงคดรโกเอ์ะ ett, นะครับนะดรเกิดมาอ่านอ่านงานนี้เขาก็แน่นอนถูกใจสิใช่หไหมเฮ้ยนี่มให้เขาตามีหลักฐานทางทางอเมริกาใช่ไหมบอกว่าเนี่ยงานเราถูกใช่ไหมก็เชิญเธอไปที่เยอรมน,รรมนีนะครับบอกไปที่เยอรมันไหมที่มหาวิทยาลัยสแตทบุกนะคร ก็ไปนะครับหลงจากนั้นเธอก็ได้ทุนนะครับได้ทุนจากองค์กรแห่งหนึ่งด้วยนะครับนะซึ่งต่อมาเนี่ยเป็นองค์กรที่คล้ายๆทํางานด้านเกี่ยวพวกสังุนเรื่องผู้หญิงนะครับนะ้นได้ไปเรียนแต่เกิดอะไรขึ้นครับยินเธอไม่รู้มาก่อนว่าที่เยอรมันเนี่ยมันจะคล้ายๆมีการที่ว่าค่อนข้างจะไม่ให้เกียรติผู้หญิงในเชิง ผู้หญิงก็ทางานไม่ควรทางานวิทยาศาสตร์หรอกอะไรเงี้ยือยุคที่ชายเป็นใหญ่ใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นเธอไม่รู้มาก่อนไงแต่พอไปถึงเนี่ยก็เจอการแบบต่อต้านเรื่องต่างมากมายเลยคนที่เชิญเธอไปก็คงไม่บอกด้วยเราคิดว่าอย่างเงี้ยนะเกิดอะไรขึ้นพอยื่นขอเรียกว่าคําร้องขอเป็นนักศึกษาเนี่ยก็มีแบบโอ้โหเสียงคัดค้านนู้นนี่นั่นแบบเกิดคนทะเลาะกันไงพูดง่ายๆคนเยอรมันก็ทะเลาะกันนะครับเธอเลยต้องถอนถอนตัวมานะครับแล้วก็มีคนเขาแนะนําบอกว่าเอางี้ดีกว่าไหมไปเรียนที่ไฮเดนแบกดีกว่าไหม พอที่นั่นเนี่ยน่าจะแค่ใจกว้างกว่าเยอรมันเหมือนกันก็จริงเนี่ยแต่ว่าน่าจะแบบใจกว้างกว่าถธงก็ย้ายไปย้ายไปไฮเดนแบกตรงนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะแม้ว่าไปที่ไฮเดนแบกแล้วนี่นะครับนะก็โดนที่เรียกว่าอย่าเรียกว่ากันแกล้งเลยโดนที่ว่าไม่ได้การสนับสนุนเท่าที่ควรคืออาจารย์ก็รับไปแต่รับไปด้วยฝีมือไงฝีมือฝีมือดีไงจากการที่แสดงให้เห็นว่างานวิจัยดีแต่ว่าไม่ยอมให้เข้าฟังเลคเชอร์บางเลคเชอร์เธอต้องไปยืมสมุดเลคเชอร์จากเพื่อนผู้ชายมา Och, oh. นะครับขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วต้องทงานเยอะกว่าผู้ชายด้วยอะไรนี้เป็นต้นนะแต่ในสุดก็จบมาได้ตอนหลังเนี่ยต้องเล่าให้ฟังเนี่ยตอนหลังตอนอายุมากๆแล้วนี่นะครับนะตอนอายุประมาณแปสิกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับเนะขียนบทความบทความหนึ่งนะครับลงในวารสารของทางออที่อเมริกานะครับชื่อนี่น่ารักมาก so before women were human beings กอ่อนที่ผู้หญิงจะเป็นมนุษย์ผมลองอ่านดูแล้วบทความนี้อ่านไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วยาวมากนะเจ็บแสบมาก คือแค่ชื่อบทความก็พอบอกแต่ว่าเป็นไงนะครับ,รบชื่อเต็มเต็มคืออย่างนี้เมื่อก,กี้นี่บอกก่อนที่ผู้หญิงเป็นมนุษย์ใช่ไหมบอกว่าเป็นการประจนภัยของคนอเมริกันคนหนึ่งนะครับในมหาวิาลยของเยอรมันในช่วงประมาณสักปีทศวรรษ1890ครก็คือตัวเธอนั่นแหละนะครับเป็นอย่างนั้นไปนะแล้วตอนหลังพอเรียกว่าจบจากทางเยอรมันกลับมากับที่อเมริกาเนี่ยเธอก็เลยต้องมามาไฟส์มาบู้ อ่อให้สิทธิสตรีให้มันเท่าเทียมบุรุษในการก่อตั้งสมาคมนะครับเรียกว่า Naples Table Association ทีนี้เล่าให้ฟังอย่างนี้นิดหนึ่งนะฮะยิน Naples เนี่ยนะครับมันเป็นเมืองในอิตาลีเนาะนะครับนะเมืองนาโปลีนะครับนาโปลีอิตาลีสิเกิดข,ขึ้นคือหลังการที่เธอจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ไปทำงานนะครับที่สถาบันแห่งหนึ่งในอิตาลีนะครับเป็นสถาบันที่เป็นควาเรียมจะเป็นอวาวุโสีิศวกรรมวิจัยด้วยไงนะ,นะแล้วเธอพบว่าที่สถาบันแห่งนี้เนี่ยเขาทชิตผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเท่าเทียมกัน Oh. อ่าก็แสดงว่ามันไม่ทุกที่เป็นอย่างนี้เนาะ,ะในในอย่างน้อยๆในที่นี้มันดีกว่าถ้าเธอมีความสึกประทับใจว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้เธอตั้งชื่อไอตัวสมาคมทืนแบบนี้นะครับนะแล้วเธอก็ทำงานวิจัยหลายหลายที่เลยนอกจากที่อิตาลีนะครับในปี1896นี่นะครับนี่ร้อยกว่าปีแล้วเนาะก็ไปที่ทำงานที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ,รบ,รบหลังจากนั้นก็ได้รับเชิญจากฮาร์วาร์ดไปทำงานที่เรดคลิฟฟ์คอร์เลจก่อนนะครับแล้วอย่างนั้นได้รับเชิญจากฮาร์วาร์ดมิทิคอลสคูลอันนี้ต้องโน้ตไปเลยคืออย่างนี้ฮาร์วาร์ดมิทิคอลสคูลเนี่ยถ้าใครทราบทางการแพทย์จะรู้ว่าโอ้โหเป็นหนึ่งในมหาวิท,าาทยาลัยทางการแพทย,ย์ท,ทยยยีนะ่ด ที่รับเชิญให้ไปทํางานเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดานะแต่ละอย่างเนี่ยนะครับแ<ม>สดงว่าต้องมีงานวิจัยที่ดีมากๆเลยนะครับมีคนแรกของหลายอย่างเลยแต่ว่าทางานงานที่เธอทำเนี่ยก็จะเป็นงานด้านสิีงวิทยาเกี่ยวกับพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพวกที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับต่อหลัก็ขยายขอบเขตออกไปหลายอย่างครับศึกษาพวกระบบประสาทระบบการไหลเวียนระบบหายใจของมันนะครับ<ม>ต่อหลังขยายไปที่สัตว์มีกระดูกสันหลังด้วยนะครับ พอเธอศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกใช่<อ>ใช่<อ>ใช่เป็นกับพุนใช่ใช่ใชก็ขยายไปเรื่อยนะครับต้องเรียกว่าเป็นคนที่มีน่าจะแบบมีพรสวรรค์แล้วก็มีความมุ่งมั่นด้วยนะครับมีความสนทางด้านงานวิจ,จัยแล้วก็มีความมุ่งมั่นด้วยเลยทําให้เรียกว่าได้ดีขนาดนี้นะครับจากต้นทุนที่ต้องเรียกว่าติดลบเนาะในช่วงวัยเด็กกว่าจะผ่านมาได้คือถึงแม้ว่าเราจะเล่าภายในเวลา10นาทีเนี่ยแต่ระยะเวลากว่าเธอจะผ่านจุดนั้นมาได้นี่ยากลำบากมากเลยนะครับใช่ครับแล้วนี่มีบางเรื่องที่ผมทึ่งมากๆเลยนะครับ ในระหว่างที่กําลังทํางานอยู่นี่นะครับนะตอนอายุแค่4ปีเนี่ยได้เป็นยาแพทยศาสตร์บัณฑิตด้วยนะครับ mm hmm. จากร u ช h ม e d ด c a l c o คอ e g เจคือเธอรู้ว่าไอาการเรียนทางด้านพวกนี้เนี่ยศิยวิทยาอะไรเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เนาะแต่จะดีไม่น้อยหากว่ามันสามารถที่จะบําบัดหรือทํำอะไรได,ได้ด้วยนะครับแล้วมีดีกรีการแพทย์ด้วยก็ไปเรียนไอดูจบหมอตอนอายุ54ต้องพูดอย่างนี้ ไม่ธรรมดาสิไม่แก่เกินเรียนครับไม่ใครแก่เกินเรียนเลยใช่ไหมใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าชีวิตเธอนี่เป็นียกว่าเป็นครูตอนเป็นครูนี่ก็เป็นครูที่ดีเนี่ยนะครับผมลืมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือตอนเป็นครูที่บอกว่าตอนเกรดสองเกรดสามเนี่ยนะครับนะใช่ในสอนเด็กๆนะเนี่ยเธอยังเรียกว่าสร้างโครงการขึ้นมาเรียกว่า science in the school Oh. คือเป็นโครงการที่ทําให้เด็กที่ชิคาโกเนี่ยนะครับได้เรียนที่มันเพิ่มเติมจากที่อื่น ah. นะครับโดยเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับพวกธรรมชาติวิทยาอันนี้มันเลยทำให้สงสัยว่าเออเป็นไปได้ไหมอาจจะได้อิทธิพลมาจากหนังสือของโฮมโบลต์นะครับรตั้งแต่แรกนะครับแล้วเธอก็ชอบชีววิทยาออกมาด้วยแล้วแถมยังเธอก็มีเทคนิคการสอนที่ดีด้วยนะเพราะว่าเธอแบ่งปันเทคนิคการสอนของเธอในตอนที่เป็นครูเนี่ยให้คนอื่นและแบ่งปันกันแล้วก็มีประวัติว่าตอนหลังเนี่ยนะครับตอนช่วงที่อายุมากแล้วเนี่ยก็ไปเป็นครูเรียกว่าเป็นสอนน่ย สอนบ้างบางครั้งเนี่ยนะครับทีนี้ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับประมาณร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยการพูดบางเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องห้ามถึงการพูดเรื่องเพศนะครับโรคติดต่อทางเพศนะครับิีววิทยาเนี่ยโอเธอนี่มีศิลปะมากเลยเช่นการสืบพันธุ์มนุษย์นี่นะครับแทนที่เธอจะพูดตรงๆเกี่ยวกับทางชีววิทยานะเธอใช้บทกวีบทกวีที่มันพูดถึงเรียวกว่าการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมาเปรียบเทียบมาเปรียบเลยนะครับ<อ>หรือว่าเวลาพูดถึงอวัยวะตนะวา่างๆทางชีววิทยาของคน สังเกตไหมเพราะว่าพวกกรีกเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะโป๊ะเปลือยแต่เราเราเรามองเราดูแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกมันกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเลยถูกไหมรู้สึกเรามองไปศิลปะจริงไหมตอให้เทปีแบบเปลือยอกอะไรต่างเนี่ยหรือโป๊แบบเห็นหมดเลยนี่นะเราไม่รู้สึกว่ามันมันนะควาามมงคือใช่เห็นเป็นความงามคือไม่มองอนาจาร์เธอก็ใช้ศิลปะคือเนี่ยเอาตรงเนี้ยมามาเปรียบเทียบ คือเป็นคนที่มีเทคนิคการสอนที่ต้องเรียกว่าแยบย์มากถ้าฟังดูอย่างนี้นะครับอนอกจากความเป็นนักวิจัยครับแต่เห็นว่าเป็นนักประดิษฐ์ด้วยเป็นนักประดิษฐ์ด้วยความจริงเนี่ยเรื่องนี้ผมค้นตอนที่ค้นเธอเนี่ยผมค้นจากการเป็นนักประดิษฐ์ก่อนอแล้วไปเจอเรื่องนี้แล้วไปเจอว่าเธอเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดานีกว่านอกจากเป็นนักวิจัยที่ดีมากๆนะฮะถึงขนาดฮาเวิร์ดเชิญแล้วที่หลังๆเชิญต่างๆเนี่ยยังเป็นครูด้วยนักประดิษฐ์คืออย่างนี้ครับยิน สมัยใหม่เนี่ยเราคงไม่แปลกใจเวลาเขาศึกษาพวกอ,อย่างสมองนักประสาทเนี่ยยินเคเห็นใช่ไหมที่เขาเอาพวกอ e ิเล็กโทรดมาแปะแปะบนหัววัสัญญาณไฟฟ้าใช่ไหมแปะแปะใช่ไหมหรืออาจจะแบบฝังบางอย่างเข้าไปในสมองใช่ไหมอย่างนี้เราลิงก์อะไรต่างใช่ไหม<ฆ>ทำนองนี้นะคือนั่นมันสมัยนี้นะ,ะต,ต้องถอยไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนประมาณร้อยห้าสิบปีก่อนต้องทำยังไงทำยังไงเธอเป็นคนแรกที่ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เรียกว่าไมโครอิเล็กโทรดมันคล้ายๆเข็มเล็กๆเนี่ยที่มันจิ้มเข้าไปในเซลล์นะครับแล้วสามารถกระตุ้นไฟฟ้าหรือสารเคมีเข้าไปได้ เธอเป็นคนแรกที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมา oh. ผู้หญิงนะครับ, oh. รบเพื่อที่ศึกษาแล้วต่อมาไอ้นี่มันก็มีคนอื่นมาทาต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมแน่นอนว่าเธอได้ไอเดียมาจากคนอื่นอีกทีหนึ่งแต่ว่าถือว่าเธอเป็นคนได้ทาสาเร็จเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นเ,เวลามีการวัดพวกกระแสไฟฟ้าจากเส้นประสาทในสัตว์ในสิน่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าจะให้นึกถือว่าคนแรกๆที่ทําคือใครเนี่ยก็ตอบว่าไอด้าเฮนรตเตอร์ไฮคนนี้เลยนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันว่าอย่างนี้แม้ว่าจะมีการบันทึกว่าเธอเป็นคนแรกๆก็ตามเนี่ยนะครับหรือคนได้ทําสําเร็จนี้ก็ตามเนี่ยแต่ว่าพอทีิศาสตร์นี้ไม่ค่อยใค้เครดิตตรงนี้มากเท่าไหร่นะไปให้เครดิตคนที่ได้วันโนเบลที่หลังนะซึ่งไอ้ทำได้ซับซ้อนกว่านะครับนั่นคืออีกมุมหนึ่งของเธอเลยเป็นอินวนเตอร์ด้วยนะครับจีนครับไปอีกด้านหนึ่งเลยนะครับครับแถมยังเป็นนักบริหารด้วยนะในแง่ที่ว่าอย่างนี้ พอเรียกว่ามีชื่อเสียงจากการที่ทํางานวิจัยดีมากๆแล้วนะครับฮาวเวิร์ดก็เชิญอยู่ที่เยอรมันก็เคยทํามาแล้วใช่ไหมครับหลายสิบปีนี่นะครับนะ University of Kansas นะครับเขาเชิญเธอไปเรียกว่าก่อตั้งภาควิชาศรียลวิทยาแล้วเธอได้เป็นหัวหน้าภาคนแรกและเป็นหัวหน้าภาคผู้หญิงด้วยมไม่ธรรมดาเช่นกันนะแต่ว่าไปถึงที่นั่นปั๊บเนี่ยก็ต้องผลักดันให้มีห้องน้ําผู้หญิงมีอะไรต่างๆนะให้ผู้หญิงสตรีเท่าเทียมผู้ชายนะครับนะแล้วอยู่นี่ยีปีก็ทํางานวิจัยมากมายเลยนะครับนะครับ โอ้ในยุคจนกเกษียณจนกเกษียณเกษียณนี่ก็อายุหกสิบกว่าแต่อย่าลืมว่าเธออายุ80กว่านะครับนะ,ะเพียงอีกยี่สิกว่าปีเนี่ยเธอยังทำงานวิจัยต่อนะที่อื่นที่เออบอร์เกอรี่ต่างหากไม่หยุดไม่หยุดครับไม่หยุดครับครับโอ้หลายด้าน,นจริงๆนะครับครับความจริงเนี่ยต้องพูดอย่างนี้นะเมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในีวสัตทะเลใช่ไหมหรือว่าโลบประสาทต่างๆไหม ตอนช่วงวันปลายชีวิตเนี่ยไปทางานเกี่ยวกับเรื่องพวกผลของไอแคาเฟอีนนะครับแอแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าพวกสารเสพติดต่างๆต่อร่างกายนีเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผลของพวกดนตรีนะครับต่อระบบไอสูบฉีดหัวใจของร่างกายของพวกนักดนตรีนะครับพวกเกษตรกรหรือว่านักกีฬาเนี่ยเป็นอย่างไรครับมันหลากหลายมากครับท่านนี้ครับคือในยุคนั้นนะครับถ้าไม่มีเธอเริ่มเนี่ยน่าจะ กว่าจะขับเคลื่อนกันคงนานานนจะเริ่มช้ากว่านี้เป็นหลายอย่างเลยแล้วด้วยความที่เธอเรียกว่ามีความสามารถสูงมากทางด้านสรีรวิทยาเนี่ยนะครับนะจึงเป็นสตรีคนแรกที่ได้เลือกเข้าไปสู่ American Society for Physiology Physiology นะครับก็คือเป็นสมาคมนักสรีรวิทยาของอเมริกานะครับของอเมริกนสตรีคนแรกเช่นกันในปี1902นะครับก็อ,อย่าลืมว่าในร้อยกว่าปีก่อนนี่เขายังไม่เคยยอมรับผู้หญิงกันนะเท่าคิดบริบทนี้ด้วยนะการที่ผู้หญิงจะเข้าไปได้เนี่ย โอ้ไม่ธรรมดาเลยความจริงจะเล่าให้ฟังเลยว่าอย่างนี้ตว่างที่ทํางานที่เยอรมันนี่นะครับนะบางทีทํางานอยู่ในห้องแลบเนี่ยนะครับผู้ชายเปิดประตูเข้ามาตกใจไงตกใจแล้วได้ปิดประตูเลยแบบไม่เคยคิดมาก่อนแล้วผู้หญิงเนี่มาทางานแลบอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ตึกข้างๆเนี่ยบางทีก็ามาแอบมุงดูเธอตรงถแถวๆหน้าต่างอะไรต่างๆเป็นเรื่องแปลกเ,เ,เ,เป็นของแปลกไงเป็นของแปลกมันอาจจะคล้ายๆนี้ก็ได้นะลองจินตนาการว่าสมมติว่าบ้านเรามีอะไรสัก คนต่างชาติสักคนหนึ่งซึ่งแบบแปลกๆมาจากประเทศที่เราไม่เคยไม่เคยทำไม่เคยมา,มาก่อน,มอนไม่เคยมาก่อนเลยหรือว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยนะฮะมาอยู่ในแ l บ,บเราแล้วเอยากจะชำเลืองดูนิดนึงซักนิดนึ่งนะเออมาทำอะไรแถวนี้เนะาะใช่ไหมาาเป็นใครเนาะทำไมเก่งกาจขนาดไหนจะมาอยู่ในบ้านเราได้อย่างนี้<อ>ครับก<อ>็เป็นแบบนั้นนะครับประมาณนั้นคือเหมือนกับว่าเราไม่เคยเห็นเขาทําในสิ่งนั้นมาก่อนหรือว่าไม่คุ้นเคยแปลกตาไปก็เลยอาจจะมองเป็นอย่างนั้นไปใช่ครับที่นี้ครับอาจารย์ เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหลังจากที่เธอเริ่มเข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษาด้านต่างๆอ่าโอเคหะไรมิติเลยนะครับเอามิตินักประดิษฐ์ก่อนเนาะไอไมโครเวคโทรของเธอเนี่ยต่อมาก็เรียกว่าอย่างงี้มีคน้มาต่อยอดไปจนกระทั่งกลายเป็น,นสิ่งที่ซับซ้อนปัจจุบันวัดพวกสายฟ้าสารเคมี K an, ต่างๆนะถือว่าเธอเป็นหนึ่งในไพรเเนียหรือผู้ริเริ่มนะครับนะส่วนงานวิจัยที่ทางด้านพวกประสาทของเธอเนี่ยนะครับถือว่าเธอเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่ริเริ่มด้านนี้แล้วก็เรื่องของการที่ เําทำให้สตรีเนี่ยนะครับมีสิทธิเท่ากับบุรุษเธอก็เป็นคนแรกๆเช่นกัน นะครับความจริงเนี่ยมีหลายคนทีท่ทำทำแบบนี้แน่นอนว่าผู้หญิงคงเขไม่เคยทนหรอกผู้ชายบางคนก็อาจจะจะไม่เห็นด้วยก็ได้ที่เป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าผู้หญิงพอทาแล้วมันอาจจะมีพลังมากกว่านะเพราะท่นเดียวกันเนี่ยเอ่อพวกเดียวกันเรียกว่าหลายมิติมากนะครับท่านนี้นะครับนะอันนี้ยังไม่นับเรื่องครูนะครับซึ่งซึ่งผมเองยังคนไม่เจอว่าเออเนาะเธอมีอะไรที่แบบว่าทําให้มันขยายผลมากกว่านิดเปล่าเข้าใจว่าเธอจะอาจจะไม่ให้เวลาตรงนั้นมากเท่ากับด้านอื่นนะครับแต่ว่าถ้าดูประวัติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะความเป็นครูเนี่ยวคครกทีีวก่่าปอน สังคมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความหลากหลายเท่าในปัจจุบันการต่อสู้การจะยืนหยัดผ่านมาถึงจุดนี้ได้นี่ยากลำบากมากๆเลยรวมทั้งชีวิตในฐานะที่เป็นครอบครัวที่อพยพไปจากฝั่งยุโรปใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ที่อเมริกาการลงหลักปักฐานนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วพอมาเจอครอบครัวที่มีปัญหา ที่คาดไม่ถึงอีกเธอก็ต้องสู้ชีวิตมาจนหลา<ะ>ย <จบ S 2> อย่าง,างเลยนะครับหลายอย่างเลยแล้วก็เห็นว่าบทเรียนอย่างหนึ่งที่ในชีวิตของไอด้าคือว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนเนาะปอตรีเนี่ยจบตอนอายุ3ามสี่ครับปอเอกตอนอายุ3ามนะครับแล้วก็จบแพทย์ตอนอายุ5้าสี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าระหว่างนั้นไม่ทาอะไร,ระหลังนั้นนี่ก็ทํางานวิจัยมาอย่างเข้มข้นมากแล้วอย่างหนึ่งคือที่ชัดๆก็คือว่าเธอเนี่ยได้ครูดีด้วยคือว่าไปทํางานวิจัยกับพวกนักวิจัยชั้นนําในช่วงนั้นนะครับนะแล้วก็ถึงแม้ว่าบรรยากาศ ที่อย่างที่เยอรมน,นีเนี่ยจะไม่เคยเอื้อเท่าไหร่แต่เธอก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์มาได้อย่างที่ University of Kansas เนี่ยนะครับที่เชิญเธอไปเนี่ยเพราะว่าทั้งงานวิจัยแล้วก็รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่นึ่ต่างๆแล้วก็มีเครือข่ายผู้คนที่รู้จักด้วยแล้วเชิญเธอไปสร้างสร้างภาควิชาไม่ธรรมดานะครับที่ใครสักคนจะสามารถสร้างภาควิชาอะไรขึ้นมาแล้วมันอยู่ได้ยาวนานแล้วก็พบว่าอย่างนี้ไอ้พวกเครื่องมือเธอเนี่ยทันสมัยมากเลยเพราะไปเห็นของดีๆมางั้นไงของเยอรมันของฮาวเวิร์ดของอะไรต่างมานะครับนั้นเธอเราอยู่ที่แคนซัสเนี่ยนานทีเดียว22ปีแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าออกจากที่นี่ไปปปเเนนนนีีีีีีี่่่่ยยใชช้วิตออกกกรรระะะมาณสัั20คบบูท์ แ <California. S 1> คลิฟอร์เนียัขาเองทำงานวิจัยต่อกนะแต่ว่าไปทำงานวิจัยต้องเลีอกอีกฟิลนึงเลยนะฮะอ,อีกฟิลนึงแต่ว่าก็ยังเป็นศีแล้ววิทยาอยู่แต่ในแง่ที่ว่าผลของพวกเอลกโคหรือว่าพวกคาเฟอีนต่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำกันในสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นที่ทำในคนนะครับครับชวนอาจารย์วิเคราะห์หน่อยครับในชีวิตช่วงแรกๆที่อะไรทำให้เธอสนใจเรื่องของการศึกษา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ครอบครัวก็ไม่ได้สนับสนุนขนาดนั้นนะครับอาจารย์ ตรงนี้จริงผมยังคนไม่เจอมากนักนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเกิดจากตัวเธอเองความฉลาดตัวเธอเองส่วนหนึ่งนะครับนะแล้วก็ความมุ่งมั่นเพราะว่าตอนที่ทํางานอยู่นี่นะครับอายุ14ปีเนี่ยนะฮะทำงานไปขยันอาา่านไปแล้วก็เรียนไปเรียนต่อภาคค่ํอะไรอย่างนี้นะฮะคงมีเรียกว่าจิตวิญญาณของความที่อยากจะเป็นนักการศึกษาหรืออะไรอย่างนี้อยู่มากพอสมควรทีเดียวแล้วก็ไม่ทิ้งความฝันไม่ทิ้งความฝันเลยแม้ว่าจะอย่างกรณีของจำได้ไหมที่ไปอยู่ที่ University of Illinois ซีภักหนึ่งปรากฏว่าน้องชายเดินป่วยอีกนะฮะแล้วเงินก็หมดอีกนเงิหมด หลายรอบมากเลยดูดีนะเงินหมดหลายรอบมากนะครับจากตอนที่พ่อไม่อยู่นั่นพ่อไปแล้วทีหนึ่งไฟไหม้บ้านทีหนึ่งแล้วก็เงินหมดจากน้องชายทิึงนะฮะแล้วก็สร้างฐานะขึ้นมาจากการเป็นครู7ปีแล้วกเก็บหอมรอมริบนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาัยชั้นนําได้นี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับแสดงว่าก็สีปัญญาที่น่าจะสูงพอสมควรแล้วก็แต่มันไม่พอหรอกครับไอไอคิวเนี่ยนะฮะมันต้องเรียกว่ามีความมุ่งมั่นหลายอย่างด้วย นะครับเพื่อทาอย่างนั้นครับการจะเป็นต้นกําเนิดหรือว่าคนที่เริ่มอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยนะครับอาจารย์กว่าที่เราจะมีคลังความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อไปเนี่ยมันถือว่าเป็นความท้าทายอย่างไรบ้างครับสําหรับคนในอดีตนะครับครับ,รบก็คือเขายังไม่มีต้นทุนความรู้ที่สังสมมาใช่ไหมเพราะนี่เขาไม่สร้างใหม่คนจริงมันมองได้สองแง่นะแง่ยากคือว่าไม่มีอะไรมันนํามาก่อนมากมายนะักนะครับไม่มีตัวอย่าง แต่ว่าในแง่ดียกคือว่าสามารถที่ริเริ่มสิ่งต่างขึ้นมาได้เองนะอย่างโครงการในวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนต่างนี่นะฮะให้เด็กเรียนธรรมชาติวิทยาซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่คิคาโกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากมนะครับเรื่องที่ดีมากแล้วก็ประสบกับเกอนที่เธอเนี่ยได้อ่านหนังสือแล้วก็สังเกตต่ตางๆมาด้วยก็ทําขึ้นมานะ,ะแล้วก็การที่เรียกว่าเธอมีผมเล่าให้ฟังว่าแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนกับครูท่านอื่น อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยใหม่เนี่ยเราชอบใช้คํานี้ใช่ไหมคนไทยเนี่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี่แล้วเขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาร้อยกว่าปีนะแล้วเขาทำกันมานานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ปกติทํากันมานะครับแล้วก็ลงได้ลึกด้วยแล้วลงได้ไกลด้วยนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความเป็นเรียกว่าสามารถที่จะบริหารงานต่างๆและสร้างภาควิชาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าภาคนี่ก็ไม่ธรรมดาแน่นอน หลายหลายอย่างเลยนะครับ,รบยิ่งนึกถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับช่วงนั้นคือสหรัฐอเมริกาอาจจะยังไม่ได้เป็นประเทศที่แข็งแกร่งขนาดนั้นนะค,ะาาร,ครับาจานแล้วก็ การเดินทางน่าจะยากลําบากพอสมควรเลยนะครับ,รบจากฝั่งยุโรปไปฝั่งอเมริกา,กา<笑><笑>ถ้าเกิดว่าเขาเก่ามากหน่อยไปทางเรือทามเครื่องบินเริ่มม,ม,มีบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเดินทางไปแต่อย่างหนึ่งคือต้องเรียกว่างี้แต่อันนี้ถ้ามองภาพใหญ่นะฮะผมเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะซึ่งเขาก็เขียนไว้น่ารักทีเดียวเขาบอกมีคําพูดอยู่คำหนึ่งคำถามเขาบอกว่างี้ว่าต้องขอบคุณฮิตเลอร์ที่ทําให้อเมริกาเนี่ยได้มันสมองชันดีจากยุโรปไหลามาหลังช่วงที่ โดยพอนักวิสัตย์ยูน่นหนีมานะครับหรือว่าคนชาติต่างหนีมาอเมริกานะครับนั่นก็ตอนหนึ่งนะครับนั่นตอนช่วงสงครามโลกนะครับแต่อันนี้คือก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งอเมริกาเนี่ยเขาสร้างชาติโดยการที่เรียกว่าโอเคเริ่มจากคนอังกฤษก่อนใช่ไหมนะครับต่อมาเนี่ยก็เรียกว่ามีความขัดแย้งกันเรื่องเกี่ยวกับมีทาตไม่มีทาตุรต่างๆนะฮะต่เดียวกันเนี่ยเนื่องจากพื้นที่กว้างใหญ่เขาก็จำเป็นต้องมีคนกําลังคนทั้งแรงงานและมันสมอง ก็เปิดโอกาสให้คนยุโรปด้วยกันเนี่ยนะครับชาติไหนก็มาเลยแล้วเยอรมัน,เมน,นีเนี่ยก็เป็นชาติหนึ่งที่ไปอเมริกาเยอะรายได้น,นี่ก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นผลิตผลหนึ่งของการอพยพครั้งนั้นนะครับที่ทําให้เกิดความรุ่งเรืองของทางด้านการศาึกษาการวิจัยในอเมริกา นะครับ <S <S ั้นเรื่องคนนี่เป็นเรื่องสำคัญมากครับยินอันนี้เคสเล็กเนี่ยจริงๆรางวันชี้ให้เห็นถึงอะไรใหญ่ได้นะเพราะว่าค,คนบางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยนะครับทำบางเรื่องเนี่ยแล้วมันยิ่งใหญ่แล้วมีคนมาตามเยอะเลย <S <S อย่างผมผมพูดถึงเมื่อกี้นี่ผมลืลมบอกไปนิดหนึ่งอย่างไอตัว Naples Table Association ที่เธอสร้างขึ้นมานี่นะครับสามารถสร้างนักวิศากสตรีได้30กว่าคนนะครับชั้นนำเลยนะฮะชั้นนำเลยซึ่งไปททำงานที่ต่างๆ คือเรามองตัวเลข30กว่าเราจะมองว่าไม่เยอะแต่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะดูนะถ้าเป็น30คนชั้นนํานี่มันเยอะนะชั้นนาด้วยนะ,ะนะครับ,รบ <ๆ S 2> เก่งๆอ่ะเก่งๆคือส่วนใหญ่ถ้าคนเก่งๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาทำอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ดึงดูดมันเก่งไปทุกที่มีคล้ายๆอย่างนี้หมด <ๆ S 2> บ,มบ้านเราก็มีบ้านเราก็มีโครงการสรับสนเด็กเชียรเด็กความสามารถพิเศษต่ตางๆเนี่ยนะครับทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับ <ๆ S 2> แต่นี้ก็อาจจะโฟกัสที่สตรีเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยสตรีนี่เรียกว่าได้รับสิทธิน้อยกว่าบุรุษก็นังมากเลยโฟกัสแบบนี จะ<ช><ช>ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดนวิศาสตรีขึ้นมามากมากทีเดียวแล้วก็ภาพใหญ่กว่านี้นิดนึงเออผมลืมบอกไปนิดน,นึงกันว่าถ้าดูในวงการวิทยาศาสตร์นะครับพบว่าวงการที่ทํางานด้าน Marine Biology เชียววิทยาทางด้านพวกสิ่งมีชีวิตทะเลเนี่ยจะมีสัสดส่วนของผู้หญิงเนี่ยมากกว่าสาขาอื่น อ,อ,อันนี้อันนี้ผมไม่สรุปนะครับว่าเกิดจากไอด้าแต่จะบอกว่ามันก็น่าจะมีอะไรที่คาดเกี่ยวกันอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะมีจํานวนคนมากๆเนี่ยก็ต้องเกิดการสร้างคนไว้ก่อนออนะครับถ้าผมจำจะได้ไม่ผิดเนี่ยสามสิกว่าเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงนะในสาขาอื่นน้อยกว่านี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจความจริงเนี่ยจะที่ดีมากคนยี่ห้าสิบห้าสิบใช่ไหม <laughs> อะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าก็แทรกมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยนะครับสาขานี้มีผู้หญิงทางานเยอะออเยอะกว่าสาขาอื่น ก็เป็นเท่าที่น่าสนใงจุดน่าสนใจจุดหนึ่งนะครับ,รบวันนี้ทําให้เรารู้จักกับนักวิจัยอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทั้งชีวิตแล้วก็เรื่องราวการเรียนของเธอที่เรียกว่าไม่แก่เกินเรียนจริงๆนะครับไอด้าเฮนรีเอตาไฮนะครับที่ทําให้เราจดจําเธอ อีกคนหนึ่งในพอดคาสต์ของไซ t e ทคตอนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชาที่มาบอกเล่าเรื่องราวของเธอมากๆเลยครับครัดีมากครับนี่คือไซ t e ทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w ว w t h a i p b s p o d c a s t c o m นะครับรวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพพเอสพอดแคสนะครับช่วงนี้ยีนพอรนินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ